สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าวันนี้มาพบกับช่องคุณยาอีกแล้วคุณยาสิผ้ามาผัดก็แม่นผัดเนาะต้มยำขาหมูค่ะต้มยำขาหมูนะคะเนาะมื้อนี้คุณยาก็ไปซื้อขาหมูที่เขาที่แมคโครเนาะหั่นเป็นชิ้นๆมาแล้วก็มาทำความสะอาดนะคะล้างเกลือล้างแป้งมันสะอาดแล้วนะคะแล้วก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะรากผักชีมะเขือเทศน้ำมะขามเปียกน้ำพริกเผารสดีชูรสเกลือน้ำปลาพริกแห้งพริกจินดาแดงมะนาวแล้วก็ผักชีนะคะหอมแดงก่อนอื่นเราก็จะเอาไอ้เนี้ยไปทอดก่อนเนาะขาหมูเดี๋ยวมาชมเลยค่ะทอดขาหมูเลยค่ะทุกคนทอดพอสุกประมาณ 30% ก็พอนะคะเพื่ ทำให้หมูของเราอ่ะนุ่มไม่คาวไม่เปื่อยยุ่ยนะคะจะเปื่อยแล้วก็เป็นชิ้นๆสวยงามค่ะเราจะทอดให้สุกสัก 30% พอค่ะเพื่อนเพื่อดับกลิ่นคาวของหมูเนาะจริงเราล้างก็ไม่มีกลิ่นคาวแล้วค่ะแต่ว่าเพื่อความชัวร์คุณย่าไม่ชอบกลิ่นคาวเลยคุณย่าก็จะนำมาทอดทอดไฟกลางก็พอค่ะเพื่อนๆลงใหม่ๆก็จะระวังกระเด็นค่ะทุกคนเพราะว่าก็ไม่กระเด็นค่ะเรารีดน้ำมันออกด้วยนะคะทุกคนอันไหนที่เป็นมันน้ำมันเขาก็จะออกมาค่ะเท่ากับเราอาสุกแค่นี้คุณย่าก็จะตักขึ้นประมาณนี้นะคะใส่เครื่องสมุนตะไคร้ตะไคร้รากผักชีใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวพวกนี้ค่อยใส่ทีหลังหมูที่เราทอดไว้ใส่ไปเลยค่ะพริกขี้หนูตำหยาบลงไปเลยค่ะน้ำพริกเผาลงเลยค่ะรสดีเกลือผงนัวใส่เลยค่ะแล้วก็กะเอานะเพื่อนๆไม่มีสูตรตายตัวนะน้ำมะขามเปียกใส่เลยค่ะน้ำมะขามเปียกนี่เราจะได้เปรี้ยวอมหวานเนาะน้ำปลาใส่ไป2ช้อนโต๊ะก่อนนะคะจากนั้นเราก็
รอให้เขาเดือดเปิดดูเปิดดูค่ะว้าวหอมมากๆเลยค่ะน่ากินมากๆเลยทุกคนเดือดประมาณนี้แล้วเนาะจะใส่หอมแดงค่ะหอมแดงสั่งไปเลยมะเขือเทศค่ะใส่ไปเลยทุกคนเราไม่ใส่ก่อนนะคะมันจะเละเราจะต้มต่ออีก10นาทีแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะสิบนาทีแล้วใส่ผักชีลงไปเลยค่ะใส่พริกแห้งลงไปค่ะใครมีใบผักชีใบเลื่อยก็ใส่ได้ค่ะคุณย่าไม่มีก็ใส่แต่ผักชีเนาะคุณเธอชิมรสก่อนเนาะส่วนมะนาวเราปิดแก๊สแล้วเราถึงจะใส่นะคะทุกคนใส่น้ำปลาไปอีกหน่อยพอเราปิดแก๊สเราจะใส่มะนาวจับแซ่บเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟมาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะต้มยำขาหมูสูตรคุณย่าหอมมากๆเลยทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสดร้อนๆค่ะแซ่บมากวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเงินไหลนองทองไหลมาค่ะอย่าเจ็บอย่าจนไปไหนก็ปลอดภัยแคล้วคลาดนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย